ิดท้ายด้วยความโชคดีเรื่องงานของเดอะสตาร์คนล่าสุดของเมืองไทยก้างวรกรที่ล่าสุดก็รับทรัพย์เป็นพรีเซนเตอร์มือถือค่ายักษ์ใหญ่ฝันค่าตัวไปหลายหลักแถมยังเตรียมตัวขึ้นแท่นพระเอกละครคนใหม่ประกบคู่สาวไซส์แพตตี้อังสุมาลินอีกด้วยงานชุกขนาดนี้เลยทำให้หนุ่มก้างไม่มีเวลาไปเล่ใครที่ไหนแถมสาวโบเมลดาอดีตเพื่อนร่วมค่ายที่เคยเป็นข่าวว่าอินเลิฟกันก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วด้วยละค่ะไม่ได้ปิดครับไม่ได้ปิดเลยครับผมเราแค่รู้สึกว่าเหมือนพอในชีวิตก้างคือก้างรู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขตอนไหนไงครับเราจะไม่หาความสุขอื่นมาเพิ่มครับผมคือตอนนี้รู้สึกว่าเราทำงานจะมีความสุขแล้วก็เรียนทุกอย่างมันหนักอยู่แล้วถ้าเราต้องมีความรักมาอีกถึงมันจะมีความสุขก็จริงแต่มันก็จะทำให้เวลามันแหว่งไปแล้วก็ลำบากขึ้นด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ยังเป็นเหมือนแบบเวลาที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับเราสักเท่าไหร่รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานแบบนี้แฟนๆอาจจะปลื้มแต่ระวังโสดยาวไม่รู้ตัวนะจ๊ะหนุ่มก้างสรุปว่าช่วงนี้นะคะก็มีแต่งานอย่างเดียวแฟนๆก็สามารถติดตามงานของหนุ่มก้างได้นะคะ